สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะดิฉันอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่บ้านเจดีอำเภอขุนตาลค่ะและท่านผู้ชมคะฝายชะลอน้ำที่นี่นะคะเป็นต้นทางน้ำที่ทำให้ชาวบ้าน2หมู่นะคะรวมถึงวัดและโรงเรียนมีน้ำใช้ทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำใช้ทางการเกษตรนะคะด้วยระบบโซลาร์ปั๊มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบให้ค่ะมาคุยกับนายกเทศบาลตำบลป่าตาล นะคะแล้วก็ผู้จัดการ PA ที่เทิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านนายกครับปัญหาที่ผ่านมาที่นี่คืออะไรคะปัญหาที่ผ่านมาคือเรื่องของน้ำที่แห้งแล้งมากนะครับที่ผ่านมาเทศบาลของเราเนี่ยฮะต้องมีการใช้รถขนน้ำมาบริการกับประชาชนตลอดถึงทั้งโรงเรียนและวัดด้วยลำบากมากครับแล้วเมื่อก่อนน้ำตรงนี้เยอะไหมไม่เยอะครับแห้งแล้งมากเลยเหลือนิดเดียวตรงแอ่งนะครับแล้วน้ำธรรมชาตินี่มาจากไหนคะเนี่ยมาจากทางหุบเขาสองข้างไหลลงมารวมกันฮะผู้จัดการคะแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามาทำอะไรคะในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภาคเองนะครับพอเราทราบถึงปัญหาเรื่องของน้ำเนี่ยเราก็ได้มีการเข้ามาช่วยกันดูแลว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนพอจะแก้ไขอะไรได้บ้างเรามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องฝายมาช่วยกันสำรวจดูนะฮะว่าเราพอจะกักน้ำต้นทางเพื่อให้เอาไปใช้ในหมู่บ้านที่เขาขาดแคลนสร้างฝายกักน้ำตรงนี้ไว้ฝ่ายที่นี่เนี่ยเสาที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เอามาเป็นฝ่ายกั้นน้ำในช่วงก่อสร้างเนี่ยชาวบ้านมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะมีส่วนร่วมเยอะเลยนะครับนอกจากชาวบ้านแล้วที่มาช่วยกันยังมีเทศบาลตำบลป่าตาลสนับสนุนด้วยนะครับจนกระทั่งมันสำเร็จเป็นฝ่ายเนี่ยแหละครับเลยกลายเป็นฝ่ายของ PEA และชาวบ้านในชุมชนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนช่วงที่เราทำเสร็จใหม่ๆนะครับยังเป็นช่วงที่มีฝนมีน้ำอยู่เนี่ยเยอะมากเยอะมากครับล้นจะล้นบริเวณด้านหลังนี้ออกไปหมดเลยค่ะแต่ในช่วงนี้เริ่มเข้าแรงละน้ำก็จะเหลือประมาณนี้แต่ก็ยังพอท่านนายกคะณต้นเดือนมีนาคมเนี่ยก็คือเริ่มเข้าแรงแล้วชาวบ้านยังมีน้ำใช้พอไหมคะคือหลังจากที่ทางไฟฟ้าเขามาทำฝายเนี่ยมีน้ำเพียงพอครับก็จะต่อท่อน้ำจากฝายนี้เข้าไปยังชุมชนใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแล้วโซลาร์ปั๊มที่ PA เอามามอบให้เนี่ยมาเกี่ยวอะไรน้ำที่ไหลลงไปเนี่ยทางหมู่บ้านจะต้องไปจัดการโดยการสูบขึ้นถังสูงในระบบประปาแล้วเอาไปแจกจ่ายกันอีกเราก็มีโครงการพลังงานสะอาดก็เอาโซลาร์ปั๊มมาเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวปั๊มเนี่ยเพื่อจะดูดน้ำขึ้นไปเป็นน้ำประปาแจกจ่ายเรียกว่าเอาโซลาร์ปั๊มมาเพื่อให้ชาวบ้านนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟนั่นเองครับเป็นโครงการที่ดีมากที่ทางไฟฟ้ามอบสิ่งดีๆให้กับทางชุมชนของเรานะครับต้องขอขอบคุณทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแถวบ้านได้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเดี๋ยวเราจะพาไปดูระบบการทำงานของโซลาร์ปั๊มนะคะที่มาช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำใช้แล้วก็ค่าไฟ0บาทนะคะไปกันค่ะชมคะเราขับรถตามน้ำนะคะจากฝายค่ะมาถึงชุมชนแล้วนะคะผู้จัดการน้ำมาทางท่อแล้วมายังไงต่อน้ำที่มาตามท่อก็มาโดยความสูงต่างระดับของฝายที่อยู่สูงดันมาก็ขึ้นมาสู่ระบบประปาด้านบนเดี๋ยวลองดูซิว่าน้ำมาจริงหรือเปล่า อ๋อนู่นแล้วโซลาร์ปั๊มอยู่ในขั้นตอนไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมชมคะน้ำจากฝายมาเป็นประปาหมู่บ้านมันต้องผ่านหลายขั้นตอนนะคะตรงนี้เป็นอะไรคะตรงนี้ก็เป็นระบบการตกตะกอนตามธรรมชาติก็คือเป็นลักษณะของคลองวนเวียนให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆเนี่ยได้จับตัวกันแล้วก็ตกตะกอนคือเป็นการกรองโดยธรรมชาติใช่ครับพอกรองเสร็จแล้วก็ไปสู่จัดเก็บไว้ในแทงค์ด้านล่างก่อนที่จะปั๊มขึ้นไปเป็นประปาขั้นตอนการปั๊มนี่แหละค่ะสำคัญก็คือใช้โซลาร์ปั๊มนั่นเองครับไ
ฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะก็คือระบบโซลาร์ปั๊มนะคะที่มาช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับชุมชนนะคะทั้งหมดนี้กี่กิโลวัตต์คะ 7.2 กิโลวัตต์ครับ 7.2 กิโลวัตต์ก็คือที่นี่ที่ตรงหมู่11และที่หมู่5ก็เท่ากันก็ยังมีแบบนี้อีกที่เข้ามาช่วยชุมชนหลักการทำงานตรงนี้ทำงานอย่างไรบ้างคะแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์ตรงนี้เอาไปใช้งานยังไงบ้างคะสำหรับตัวมอเตอร์2ตัวที่อยู่ด้านล่างปั๊มน้ำที่ผ่านกระบวนการแล้วกรองแล้วปั๊มขึ้นไปข้างบนในระหว่างปั๊มเขาก็จะมีการเติมคลอรีนแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นประปาถังสูงที่จะกระจายไปแต่ละบ้านเรือนผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ใช้น้ำจากโครงการนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะทั้ง2หมู่บ้านนี้ก็ประมาณ237ครัวเรือนมี2วัดแล้วก็มีโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอก็จะมีคนทั้งหมดเลยก็ประมาณ 1,800 กว่าคนนะครับที่ได้รับประโยชน์ผู้จัดการคะเป้าหมายของโครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชนตรงนี้เนี่ย คืออะไรคะการที่เราได้ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนในเรื่องของการลดค่ากระแสไฟฟ้าที่จำเป็นจะต้องใช้ในน้ำประปาทางอ้อมก็เป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นได้มาดูแล้วก็ไปพัฒนาเพื่อจะใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นผู้จัดการคะช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้นี่เกิดขึ้นให้ชุมชนมากน้อยแค่ไหนคะ75โครงการแล้วครับที่ช่วยเหลือให้เกษตรกรให้ชุมชนนั้นมีน้ำใช้ครับนะคะโดยต้นทุนค่าไฟ0บาทนั่นเองนะคะแล้วก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนนะคะเดี๋ยวเราจะตามสายน้ำนะคะไปยังชุมชนกันบ้างค่ะมาที่แปลงเกษตรกันเลยค่ะมาคุยกับเกษตรกรนะคะสวัสดีค่ะน้ำนี่มาจากไหนคะเนี่ยน้ำนี่มาจากฝาย PA ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างให้เมื่อปี64ที่ผ่านมานะครับผมแล้วปีนี้น้ำใช้เป็นยังไงบ้างคะการเกษตรเมื่อก่อนนี้ประสบปัญหาภัยแล้งมากครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วพื้นที่การเกษตรอย่างนี้ไม่มีน้ำใช้เลยครับต้องไปขอรับการสนับสนุนน้ำจากทางเทศบาลครับผมแล้วตอนนี้น้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้น้ำทางการเกษตรนี้มาจากฝ่ายนั้นฝ่าย PA ครับผมถือว่าวิเศษเลยนะคะที่ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้รายได้ดีขึ้นไหมคะได้ครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไม่มีรายได้เลยอันนี้เราก็สามารถที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกกระเทียมปลูกผักกาดขายตามตลาดมีพ่อค้าคนกลางมารับอีกแสดงว่ามีน้ำใช้ก็มีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็มีเงินเพิ่มขึ้นครับผมผู้ชมคะคุณเดวิดนะคะทำการเกษตรในเมืองไทยมา6ปีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ How are you think about this project of PA? Well, it's absolutely amazing because when I came to Thailand maybe 6 years ago there were small issues with the water supply. Big thank you to PA. Everybody very happy. Personally in our own house we used to haveconstant problems with the water supply. Now it's perfectly no problems whatsoever, automatic system, and we're saving on electricity. Savings. Yeah. นี่คือจากใจของเกษตรกรนะคะรวมถึงเกษตรกรจากต่างแดนที่มาอยู่ในเมืองไทยด้วยนะคะว่าวันนี้เขามีน้ำใช้ทางการเกษตรแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มกันทั่วหน้านั่นเองค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย OR ร่วมสร้างโอกาส OR ท่านผู้ชมคะสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ไม่ใช่แค่จุดเติมน้ำมันแต่เป็นโอกาสของหลายๆธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกันซึ่ง OR ได้ปรับทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตอกย้ำการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมผ่านกลุ่มธุรกิจ Simlet Mobility กลุ่มธุรกิจ All Lifestyle และกลุ่มธุรกิจ Global Market ซึ่ง OR นะคะได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ก็คือเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันคุณจิรพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR พร้อมผู้บริหาร OR แถลงข่าวการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ OR รวมทั้งเป้าหมายปี2030หรือปีพ.ศ. 2573เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันหรือ Empowering All Toward Inclusive Growth เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR โดยมีพันธกิจ4ด้าน Seamless Mobility เพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ All Lifestyles ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ Global Market ขยายฐานธุรกิจในตลาดโลก OR Innovationในเรื่องของตัว EV เรามีความตั้งใจมากที่จะให้เป็นทางด้านของ EV Leading Brand ดังนั้นสิ่งที่ OR จะไปถึงในปี2030นั่นคือเราจะมีทางด้านของสถานีชาร์จ EV มากกว่า 7,000 แห่ง Fit Auto เราพร้อมทุกสาขา 100% ที่จะให้บริการการซ่อมรถ EV ในเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านของชีวิตผู้คนบ้างหรือว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์OR จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของ OR และผลิตภัณฑ์ของพาร์ทเนอร์เข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคตลอด24ชั่วโมงการสร้างการเติบโตสร้างอาชีพและการกระจายความมั่งคั่งสู่คู่ค้าผู้ถือหุ้นผู้ประกอบการขนาดย่อมและชุมชนมากกว่า1ล้านรายถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ OR ค่ะเป้าหมายในปี2030ใน3ด้านคือ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมากกว่า 15,000 ชุมชนหรือกว่า12ล้านชีวิต 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการและ 3. การสร้างการเติบโตสร้างอาชีพและกระจายความมั่งคั่งสู่คู่ค้าผู้ถือหุ้นผู้ประกอบการขนาดย่อมพนักงานและชุมชนมากกว่า1ล้านรายผ่านการเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์ชิพเป็นหลักค่ะการเติบโตในรูปแบบใหม่ของ OR จะเป็นการเติบโตแบบ outside in หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอกเราต้องทำความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร OR สร้างความเติบโตร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ทั้ง OR เองและทั้งพาร์ทเนอร์เมื่อมาทำธุรกิจร่วมกันก็จะพบว่ามีจุดแข็งต่างกันมีจุดที่ต้องพัฒนาต่างกัน OR น่าจะมีตัวศักยภาพต่างๆที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเราได้มีโอกาสสเกลไปพร้อมกับ ORเราสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเราเปิดรับเพื่อให้ทุกท่านเข้ามามีโอกาสที่จะได้เริ่มเรียนรู้ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ไปกับ OR ได้อย่างไรและในช่วง10ปีนี้นะคะ OR ได้เตรียมงบลงทุนไว้กว่า 200,000 ล้านบาทค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่ระดับโรงเรียนนะคะเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะกระทรวงศึกษาธิการเขาร่วมกับกระทรวงเกษตรนะคะทำโครงการ Green School Green College ค่ะชวนน้องๆมาดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาคุยถึงโครงการนี้กันนะคะกับประธานโครงการคุณเมธวินนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปุ้มครับค่ะคุณวินคะโครงการนี้มันมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีน้องๆโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนคะโครงการนี้เริ่มต้นจากกระทรวงเกษตรโดยคุณอลงกรพลบุตรนะครับร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชนะครับก็ร่วมกันสร้างโครงการ Green School กับ Green Collegeให้น้องๆ20กว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเราพยายามทำโรงเรียนต้นแบบก่อนเราก็คัดนักเรียน8โรงเรียนเนี่ยไปที่เชียงใหม่เลยนะฮะอยากให้เขาไปเห็นป่าจริงๆว่าลักษณะของป่าเป็นยังไงการดูแลป่าการทำแนวกันไฟในชุมชนเป็นยังไงนะฮะหรือว่าป่ากลางคืนเนี่ยมันมีความสงบแบบไหนเขาจะมีเรื่องของแบ่งการแบ่งปันว่าเขาได้แรงบันดาลใจอะไรแล้วกลับมาเขาอยากจะทำอะไรที่โรงเรียนกันบ้างครับอย่างสมิธเองเนี่ยไปโครงการครั้งนี้ไปที่ม่อนแจ่ม
ได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนครับเช่นการทำแนวกั้นไฟป่าการดูแลรักษาป่าเราได้รู้ว่าสิ่งที่ต้องทำหลังจากการปลูกป่าแล้วเราต้องดูแลมันต่อด้วยครับจะวิธีการที่เราดูแลรักษาต้นไม้แล้วก็วัดการเจริญเติบโตวัดความก้าวหน้าความสำเร็จของโครงการเนี่ยครับมาใช้ในโรงเรียนได้ครับผมน้องเจ้านายโรงเรียนเกษมพิทยาก็ไปในโครงการนี้ด้วยได้อะไรบ้างเราจะได้เรื่องเกี่ยวกับการดูพื้นที่ป่าหรือว่าการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ดูว่าการเจริญเติบโตของป่าไม้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ระยะเวลาการเติบโตของป่าไม้แล้วจะเอากลับมาใช้ในโรงเรียนเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างคะคือการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ครับภายในโรงเรียนเพิ่มพื้นที่สีเขียวน้องอุโนจากกรุงเทพคริสเตียนจากการได้ไปที่ม่อนแจ่มม่อนน่องอะฮะเขาสอนเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งอะฮะซึ่งเป็นกระบวนการความคิดนะฮะว่าเราสามารถมองถึงปัญหานะวิธีการแก้ปัญหาให้เราแบบช่วยออกไอเดียกันเพื่อมาแบบสร้างวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับจะเอามาปรับใช้ที่กรุงเทพคริสเตียนได้ยังไงบ้างล่ะคะครั้งที่แล้วที่เราออกไอเดียกันมาแล้วก็เรามาดูปัญหากันอีกรอบทีเพื่อรีเช็คให้แน่ใจว่าเราได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือเปล่าฮะน้องนิดนะคะจากพัฒนาวิทยาลัยก็เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยก็ได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะเรื่องการติดตามผลการสรุปผลแล้วก็ดูพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะวัฒนาของเราเนี่ยมีโครงการในเรื่องของส่งเสริมพื้นที่สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีการรณรงค์ในเรื่องของดับเครื่องยนต์ผู้ปกครองที่มารับส่งเด็กค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการแยกขยะค่ะคุณวินคะโดยสรุปนะที่ไปกันมาที่ม่อนแจ่มม่อนล่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างการไปม่อนแจ่มม่อนล่องครั้งนี้เป็นโครงการแรกของ Green School Green College นะครับเราเรียกแคมป์นี้ว่า Green Gang Hackathon Camp พวกเขาเนี่ยรวมตัวกันเรียกว่าเขาเป็น Green Gang ค่ะ Hackathon Camp นี่แหละเป็นหัวใจหลักนะฮะไปครั้งนี้เนี่ยไปเรียนรู้เรื่องป่าจริงๆและมีการให้เวิร์คช็อปนะฮะเราเรียกว่า Hackathon เราระเบิดความคิดเขาเลยคิดอะไรก็ได้นอกกรอบเช่นกลุ่มนี้นะฮะเขาคิดว่าเขาอยากจะทำแอปพลิเคชันเรื่องของการปลูกป่าในออนไลน์ค่ะแล้วสุดท้ายมันไปปลูกได้จริงในชีวิตจริงด้วยค่ะและสิ่งที่เขาจะต้องกลับมาอีกนะฮะคือแรงบันดาลใจแล้วจะกลับมาบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยการปลูกป่าเนี่ยมันดียังไงทำไมเราต้องทำในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีการประกวดหนังสั้นหมายถึงว่าน้องๆทุกคนที่ไปเนี่ยก็จะถ่ายทำหนังสั้นใช่ใช่จากที่ม่อนล่องม่อนแจ่มใช่ครับและแรงบันดาลใจเนี่ยจะส่งต่อไปยังเพื่อนๆคนอื่นๆได้ด้วยใช่ครับสุดท้ายแล้วเป้าหมายโครงการนี้คืออะไรคะคุณวินคะเราจะเห็นน้องๆเหล่านี้นะครับเขารวมตัวกันดูแลว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมข้างๆบ้านเขาต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันน้อยไปไหมปลูกในใจเขาปลูกที่โรงเรียนปลูกที่ชุมชนของเขาเองแค่นี้ผมว่าเราได้ทุกอย่างสุดยอดแล้วอย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยน้องๆมีการปลูกต้นไม้ในใจแล้วแหละถูกต้องนะคะแล้วก็จะกลับมาสร้างสรรค์ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงชุมชนของตัวเองด้วยใช่ครับนี่คือโครงการดีๆนะคะท่านผู้ชมค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะกับ Green School Green College ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโยคะนามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมท่านผู้ชมคะณเวลานี้นะคะสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาก็คือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะต้องถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยก็ว่าได้นะคะโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเซตนะคะ SEDZ ค่ะและที่สำคัญนะคะมีการตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสจพค่ะเดี๋ยวมาคุยกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านปลัดคะบทบาทที่กระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องคนไทยเนี่ยจะขับเคลื่อนยังไงคะเป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นความปรารถนาดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ทางรัฐบาลอยากจะแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนท่านนายกเนี่ยก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสจพชาตินะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นประธานนะครับมีท่านพลเอกประวิตรรองนายกแล้วก็เป็นรองประธานท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานขับเคลื่อน
พราะว่ากระทรวงมหาดไทยเรามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายอยู่ในทุกตำบลหมู่บ้านเราให้ความสำคัญในทุกมิติปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราอาศัยข้อมูลจาก2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เนี่ยมาจาก TPMAP ที่ทางสภาพัฒน์ท่านกรุณาทำไว้ให้ะนะครับ TPMAP เนี่ยเขาก็จะชี้เป้านะฮะคนที่ตกเกณฑ์ใน5มิตินะครับมีมิติเรื่องฐานะความเป็นอยู่คือความยากจนมิติเรื่องที่อยู่อาศัยมิติเรื่องของการศึกษาแล้วก็มิติเรื่องของอาชีพนะแล้วก็มิติเรื่องของสุขภาพพลานามัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินสายชี้แจงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอทั่วประเทศท่านรัฐมนตรีก็ให้ทางท่านนายอำเภอเนี่ยไปร่วมมือกับอสม.ร่วมกับคนในตำบลหมู่บ้านนะครับนำเอาแอปพลิเคชันของกรมการปกครองไทย QM นะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลที่จะให้เราติ๊กว่าความเดือดร้อนที่ชาวบ้านเจอกันมีอะไรบ้างจะได้แก้ทีเดียวยกตัวอย่างเช่นไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะไม่มีน้ำประปามีลูกหลานติดยาเสพติดนะหรือเป็นหนี้นอกระบบคือเรียกว่าอะไรที่ชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นปัญหาเดือดร้อนแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ให้ติ๊กๆๆสำรวจท่านนายกก็ใช้คำว่าพุ่งเป้าแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าเป้าของเราก็มาจาก TPMAP แล้วก็ที่ไปสำรวจแล้วพบเพิ่มเติมเราก็เอามาเข้าทีมแก้ไขท่านนายกขีดเส้นใต้ไว้ให้30กันยา65ค่ะปีนี้ปีนี้อีกแค่ประมาณ7เดือนครับผมขีดเส้นใต้ว่าแก้ไขให้สำเร็จโอ้โหโจทย์ใหญ่มากเลยตอนนี้การขับเคลื่อนให้สำเร็จนี่แหละทำอย่างไรเป็นรูปธรรมความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราถ้าท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องภาคประชาชนเช่นอสม.นะครับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีคณะกรรมการหมู่บ้านมีจิตใจอยากจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันเราก็ช่วยกันทำให้เต็มที่โดยภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมันก็แก้ได้ถามว่าทำไมแก้ได้เพราะหนึ่งเนี่ยรัฐบาลหนุนเต็มที่อันที่สองเนี่ยเรามีหลักสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติเราอยู่ได้เนี่ยคือความรักความสามัคคีแล้วก็จิตใจที่เป็นจิตอาสาจิตเสียสละเราก็หวังพลังจากตำบลหมู่บ้านจากจังหวัดต่างๆเนี่ยที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาคือเท่ากับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดน่ะจะเป็นแม่งานของจังหวัดนั้นครับให้แก้ตั้งแต่ระดับอำเภอเลยโดยให้ท่านนายอำเภอเนี่ยแต่งตั้งเขาเรียกทีมพี่เลี้ยงประจำตำบลค่ะที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ค่ะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนหรือวัดโพค่ะแล้วก็ท่านเป็นประธานศาสนสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเราก็ลง MOU ร่วมกันว่าเดี๋ยววัดก็จะมาช่วยอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้นำภาคศาสนาเนี่ยก็จะมาร่วมด้วยมาร่วมด้วยนะครับผมมั่นใจว่าถ้าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายอำเภอช่วยกันเต็มที่ในการที่จะหยิบยกเอาปัญหาขึ้นมาแล้วเราก็ช่วยกันเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อนนี่คือการเข้าไปดูเพื่อแก้ปัญหาส่วนของการสร้างรายได้ให้ยั่งยืนกับชุมชนนะคะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี